สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวูเซ่แดดคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะทุกสัปดาห์นะครับผมวูเซ่แดดนะฮะคนที่คุณก็รู้ว่าใครนะฮะจะมีแขกรับเชิญสุดพิเศษมานะครับในวันนี้ถือได้ว่าได้รับเกียรตินะครับผมจากสาวสวยนะฮะขอต้อนรับคุณเอลซี่และน้องบีลีฟครับสวัสดีครับสวัสดีครับรีบไปดีจ้าโอเคน่ารักมากเลยตอนนี้น้องบีลีฟอายุเท่าไหร่แล้วครับขวบ11เดือนค่ะตอนผมเด็กๆผมก็น่ารักแบบนี้แหละแต่ทำไมโตมาหน้ากลายอ่ะผมก็งงอยู่ว่าโตมาทำไมกลายพันธุ์ได้ขนาดนี้สงสัยแม่ตอนคุณแม่แพ้ท้องกินอะไรไปกินผัดเผ็ดทั้งคกครับคนบ้าอะไรอําตัวเองอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเรามาทำความรู้จักกับน้องเอลซี่ของเราดีกว่านะฮะครับเอลซี่ครับก่อนหน้านี้ครับคุณเอลซี่ทำอะไรมาก่อนนะเมื่อก่อนเป็นบินแอร์ค่ะฮะเป็นแอร์เป็นแอร์อยู่สายก็บินเลยครับ Emirates ค่ะ Emirates ด้วยแอร์ Emirates สวยมากตอนที่คุณเป็นแอร์โฮสเตสแล้วคุณไปพบรักกับคุณตั๊กที่ไหนครับเย้เย้คำถามนี้โดนใจน้องบิลีฟครับเวลารู้จักกันเอซี่ยังบินเย้เย้คำถามนี้ดีใจครับผมดีใจครับครับผมไปเจอคุณตั๊กที่ไหนครับเวลารู้จักกันเอซี่ยังบินอยู่กับ Thai Air Asia อ๋อไปเจอที่ไหนครับอุดมธานีค่ะอุดมธานีอุดรอุดรธานีวันนั้นคุณกำลังเป็นแอร์บินพอดีใช่แล้วคุณตั๊กไปทำอะไรฮะเขาเป็น passenger เขามาสายค่ะ ground staff ก็บอกว่ามีอีกหนึ่งคนยังไม่มานะแอร์ซี่ก็บอกต้องรอเหรอเขาบอกค่ะก็รอแล้วก็เห็นเขามาพอเห็นเขามาปั๊บรู้จักกันไหมช้าช้า slow motion เลยอ่ะแอร์ซี่ก็เอ้ยคนนี้เป็นอะไรมีปัญหาหรือเปล่าผมก็ถามคุณแอร์ซี่เลยนะฮะคุณตั๊กบริบูรณ์นะฮะเริ่มจีบคุณเอลซี่ยังไงครับผมเขาจีบไอ้อ๋อเขาไปจีบคุณเขาจีบยังไงฮะคุณจะมาหลอกกับผมสิครับตรงๆเลยครับผมอยู่เป็นใครเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะโอ้บิลลี่ไปจ้องกินกันแล้วครูเจอครั้งแรกคุณรู้สึกใครปิ๊งใครอะไรเป็นปิ๊งปิ๊งคือใครใครชอบใครก่อนคิดว่าเขาชอบไอ้ก่อนเขาชอบคุณคุณรู้ได้ว่าเขาชอบคุณเขาขอถ่ายรูปกับฉันแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาเป็นดารารู้ค่ะเพราะเวลาบอร์ดิ้งแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าคนนี้เป็นดาราแล้วคุณคิดว่าดาราในสายตาคุณเนี่ยใช่ไหมดาราสภาพแบบนี้ส่วนสูงเท่านี้ได้ได้แล้วเขาจีบคุณยังไงวันแรกเขาพาคุณไปกินข้าวก็คุยเจอวันนั้นเขาจีบเลยไหมฮะขอโทรศัพท์ขอถ่ายรูปโทรอีเมลนี่นี่นู่นนู่นหลังจากที่มาขึ้นเครื่องสายเขาขอคุณเลยใช่โอ้ตอนนี้ผมว่าคุณผู้ชมครับคงจะสัมภาษณ์ไม่รู้เรื่องเอางี้ฮะเพื่อให้การสัมภาษณ์นะฮะเดินเดินไปสนุกสนานเดี๋ยวเราจะให้คุณพ่อของน้องบีลีฟนะฮะมาเอาน้องบีลีฟออกไปก่อนนะครับเชิญครับขออนุญาตครับมาลูกมาลูกไปไปกับพ่อครับไปกับพ่อใช่มึงเชื่อกูไอ้ตั๊กใช่เชื่อดิ You want to sit hereไม่เจ็บแล้วโอ้ทีมพ่อเจ็บป้าเจ็บทีมพ่อเจ็บโอ้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 ป้าเจ็บโอ้โหไม่เจ็บน้ำตาจะไหลด้วยไม่เจ็บไม่เจ็บอ่ะหลังจากนั้นที่ขออีเมลเสร็จปั๊บแล้วไงต่อให้เหตุการณ์ดำเนินไงต่อฮะคุยไปคุยมาแล้วก็เขาก็โทรทุกวันโทรทุกวันเลยไอ้ซึ่งก็คิดเอ๊ะทำไมคุณว่างมากแล้วก็คุยยาวๆเหมือนไม่ต้องใจโทรศัพท์เลยอ่ะแล้วคุยครับคุยตอนคุยรู้สึกไงเพราะทำไม่บินเอลซี่ก็มีเวลานัดเจอครั้งแรกเลยรักครั้งแรกที่เจอกันเดทแรกไปเจอกันที่ไหนครับผมที่ร้านอาหารที่ลาดพร้าวแล้วก็เอลซี่พาเพื่อนๆไปด้วยพาเพื่อนไปกี่คนครับ4-5คนโอ้ยห้าคนคุณตั๊กไปแค่คนเดียวคนเดียวใช่ของคุณคือห้าคนทำไมมึงไม่คุณทำเพื่ออะไรในวันนั้นเนี่ยคุณตกมาอะไรอย่างนี้นะให้สนุกสนานเอาเทปนี้ผมขอหน้าดูคุณสัมภาษณ์อ่ะคุณสัมภาษณ์เลยได้ครับแล้วคุณมาเริ่มชอบเขาเนี่ยตอนไหนครับโอ้ยไม่ชอบแล้วก็ลืมไปเลยอ่ะเมื่อไหร่ชอบผมขอถามว่าทำไมคุณถึงตกลงแต่งงานกับผู้ชายคนนี้ครับโดนหลอกค่ะโดนหลอกโอ้ใจร้ายผู้หญิ
งดีๆหลอกก็ได้เขาหลอกคุณได้ยังไงฮะทำมันดีมากเลยอ่ะสุภาพมากแรกๆดูเหมือนสุภาพมากหลังๆนี่คือซาตานชัดๆตัวจริงออกแล้วอ่ะตัวจริงออกแล้วใช่แต่ก็แต่งงานแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วใช่ไหมฮะลูกก็มีแล้วลูกก็มีแล้วถ้าสมมติย้อนเวลากลับไปได้คุณอยากจะรู้จักผู้ชายคนนี้อยู่ไหมครับไม่เอาดีกว่าถ้าเลือกอีกได้ไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเอาที่ดีกว่าหลังจากแต่งงานกันมาแล้วชีวิตแต่งงานเนี่ยทะเลาะกันบ่อยไหมฮะก็มีบ้างมีบ้างทะเลาะกันเรื่องอะไรครับผมส่วนใหญ่ฮะเขาไม่กลับบ้านมีผู้หญิงเลวเนาะเลวตามตำช้าไอ้ตั๊กบุญบุญนี่แหละครับเร็วครับโอเคได้หายเครียดนะครับตั๊กบุญอ๋อดีครับดีครับไม่ไม่ไม่ไอ้อำเขาเพราะทุกครั้งเขาอำไออ๋อปกติชอบอำคนอื่นเขาอ๋ออำกันนะฮะสมมติว่าปีนี้โตขึ้นเนี่ยคุณอยากให้ลูกของคุณเป็นเหมือนพ่อเขาไหมฮะก็ดีครับเพราะว่าตั๊กเป็นคนที่รับผิดชอบทุกอย่างเขาไม่สวิตมากแต่เขาแค่ทำjust do it เขาบอกว่าไม่ต้องไม่กับคำพูดใช่ไหมครับเนี่ยอะไรเป็นกับโอ้พูดดีนะครับผมว่าดีนะโอ้ชมชมใช่พูดดีนะคุณบอลอยากรู้ว่าเวลาคุณตั๊กบริบูรณ์อยู่บ้านเขาเป็นยังไงฮะพูดเสียงดังบ้าบ้าพูดเสียงดังบ้าบ้าพูดเสียงดังแต่ถ้าเขาอยู่คนเดียวเขาจะเหมือนคุณปกติมึงรู้เนี่ยมึงอยู่คนเยอะมึงบ้าเลยเจอคุณไม่ได้เจอคนบ้าเลยใช่ไหมสิบแปดมงกุฎนะพูดถึงธุรกิจดีกว่าบีดีคอนเซ็ปต์เป็นยังไงบ้างฮะบีดีคอนเซ็ปต์ขายดีค่ะยิ่งทำยิ่งดีขึ้นมีสโลแกนไหมฮะเสื้อผ้าบีดีคอนเซ็ปต์มีไหมครับมีค่ะคือเสื้อผ้าน่ารักสุดน่าใส่สบายก็เป็นเสื้อผ้าที่น้องมาใส่สบายบ้างขายที่ไหนครับขายที่เสียมพารากอนชั้น3 Kids Planet ใครลงทุนให้ครับ yes. อยากรู้จังตักบริบูรณ์ค่ะ Yes บริบูรณ์ชัวร์เขาก็เป็นสามีที่ดีนะลงทุนให้กับเมียเขานะสุดท้ายนี้ครับอยากให้คุณบิลิฟให้คุณเอลซี่ให้คุณบิลิฟพูดตอนนี้แหละแค่นี้ก็ปวดหัวพอไม่น่าจะจบรายการในวันนี้นะครับอยากให้คุณเอลซี่พูดอะไรถึงคุณตักบริบูรณ์หน่อยครับจริงๆแล้วตักเป็นคนที่คุณดีนะถึงแม้ว่าดูเหมือนป้าบ้าผู้เสียงดังไม่สวยชอบอำลูกอำอายแต่เขาเป็นคนที่รับผิดชอบอยู่กับชีวิตทุกๆคนอ่ะแล้วถ้าคุณตั๊กบริบูรณ์ยังมีชีวิตอยู่คุณอยากจะบอกอะไรยูไปตายค่ะยูไปตายเมื่อตะกี้นี้คุณยังชมเขาอยู่เลยนะครับคุณชมครับแล้ววันนี้นะครับคุณได้รู้จักตัวตนของภรรยาของคุณตั๊กบริบูรณ์คุณเอลซี่และน้องบีดีฟครับและที่หน้าครับผมบอกได้เลยว่าสำหรับ FC คุณโรเบิร์ตครับคุณจะได้เจอกับภรรยาคุณโรเบิร์ตกับคำถามสุดฮิตสุดฮอตที่คุณส่งกันมาและผมจะถามกับภรรยาคุณโรเบิร์ตว่าคุณหอมแก้มกันได้ยังไงสวัสดีครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณเดียวเลยแล้ว